ครับผมตอนนี้เราก็อยู่กำลังอยู่ในช่วงพักครึ่งนะฮะก็เนี่ยฮะเราเห็นแล้วนะฮะเหรียญของเรานะตอนนี้อยู่ที่คอของพี่กบเรียบร้อยแล้วต้องขอขอบคุณพี่กบมากนะครับครับยินดีครับยินดีครับผู้สนับสนุน G-Folk อย่างเป็นทางการในการทำ YouTube แล้วก็เพจ G-Folk G-Folk Sport Club ของเรานะครับขอขอบคุณพี่กบมากนะครับยินดีครับเพื่อนร่วมอุดมการณ์ครับเราก็ช่วยเหลือนะครับก็เหรียญเนี่ยครับครับผมคุณภาพดีนะครับน้ำหนักแล้วก็ความสวยงามดูนะครับครับผมใครมีไว้ครอบครองนี่รุ่นแรกรุ่นแรกเลยนะครับก็ผมเสร็จเรียบร้อยขอบคุณพี่กบมากครับตอนนี้ก็เป็นคนที่2แล้วนะครับหลังจากที่โค้ชแจ็คเมื่อสักครู่นี้ก็อุดหนุนไปแล้ว1ที่ได้ยินอยู่นะครับผมนะใช่ครับผมและนี่แหละครับเป็นผู้สนับสนุนอย่างเป็นทางการของ G-Folk เรานะฮะช่วยกันนะครับผมการดีๆนี้ต้องร่วมกันสนับสนุนนะขอบคุณครับนะเพื่อเป็นกำลังใจให้เราได้ตามเก็บบรรยากาศน้องๆกันต่อไปนะครับขอบคุณครับกำลังใจนี้ต้องสนับสนุนนะขอบคุณครับนี่สำหรับพี่กบก็เป็นเพื่อนร่วมอุดมการณ์อีกหนึ่งคนนะฮะที่ตามเก็บภาพบรรยากาศน้องๆให้ท่านผู้ชมได้ดูกันต้องขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงเลยทีเดียวนะฮะอันนี้นักกีฬาทั้ง2ทีมกำลังจะลงสนามในครึ่งเวลาหลังแล้วนะฮะเมื่อสักครู่นี้ในครึ่งแรกสกอร์ยังอยู่ที่1ประตูต่อ0นะครับสวนกุหลาบได้จังหวะยิงประตูตีเสมอหลายครั้งนะแต่ยังทำไม่ได้เดี๋ยวต้องมาดูครึ่งหลังครับวันนี้ถือว่าฤกษ์งามยามดีนะฮะวันนี้ได้2เหรียญแรกของการทำรุ่นนี้เลยนะฮะทำมามีจำนวนจำกัดนะครับจำกัดด้วยครับผม 30,000 กว่าเหรียญนะฮะเมื่อไหร่จะขายหมดขอบคุณครับจีโฟกตั้งใจไว้ว่าอยากจะสนับสนุนติดตามถ่ายคลิปวิดีโอฟุตบอลของน้องๆเยาวชนให้ท่านผู้ชมได้ดูลงในเพจ G-Folk G-Folk Sport Club นะฮะแล้วก็ YouTube G-Folk Sport Club ให้ได้มากที่สุดนะฮะฉะนั้นก็เป็นกำลังสำคัญอย่างมากนะฮะในการสนับสนุนจากทุกท่านนะฮะใครสนใจติดต่อสั่งซื้อได้นะพี่ครับ2เหรียญ500นะนี่เอาอีกเหรียญนึงมั้ยฮะรวมจัดส่งมั้ยฮะรวมจัดส่งด้วยนะฮะ4เหรียญแถมฟรี1เหรียญครับผมโอ้โหช่วงนี้โค้กนะฮะจัดโปรจัดโปรนะฮะไว้เป็นที่ระลึกกันครับผมตั้งใจทําไว้เป็นอย่างดีใครที่ครองเหรียญนี้ G-Folk ถือว่าเป็นผู้สนับสนุนอย่างเป็นทางการของ G-Folk Sport Club เราเลยนะครับผมนี่รุ่นแรกนะฮะรุ่นแรกนะครับใบนี้ถือว่าเป็นผู้รุ่นบุกเบิกนะครับใช่ครับอีกหน่อยรายการนี้ดังนะฮะมีช่อง Bwin ครับนะครับBBC จากอังกฤษมาซื้อไปเนี่ยโอ้โหนี่เราคงต้องตามหาซื้อเลยทีเดียวต้องหาซื้อเลยทีเดียวคาดว่าเหรียญนี้มูลค่าจะสูงขึ้นกว่าหลายพันเท่าในอนาคตอันใกล้สาธุนะครับขอบคุณพี่กบครับผมตอนนี้เรามาดูการแข่งขันในครึ่งหลังกันนะครับผมตอนแรกๆก็ใจแป้วเหมือนกันนะครับว่าทำเหรียญมาจะมีใครสนับสนุนหรือเปล่านะฮะวันนี้พิสูจน์ให้ G-Folk ได้ทราบแล้วนะครับว่ายังมีคนที่ช่วยสนับสนุนและก็พร้อมที่จะผลักดันให้เราทำงานนี้ต่อไปนะครับต้องขอขอบคุณพี่กบแล้วก็โค้ชแจ็คเป็นอย่างสูงนะครับ2เหรียญนี่กำลังใจมาอื้อเลยนะพี่ เป็นการเริ่มต้นที่ดีครับขอบคุณมากครับผมครับก็เริ่มที่หลังนะฮะรุ่นแรกนะครับลาลิศบางแคนำสลับดูสวยThank you.
ะบุกจากขวาไปซ้ายการประตูคืนให้เร็วที่สุดนะฮะสำหรับสวนกุหลาบเป็นประตูThank you.
สวนกุหลาบนะฮะระยะนี้พอจะหวังผลได้อยู่นะต้องชกเลยฮะวันนี้ต้องชกออกเลยนะไม่กล้ารับนะลูกนี้ที่สาประตูของลาดมินิตบางแคครูนี้ยิงเต็มข้อนะฮะสวยงามมากนะเข้าไปตุ้งตะข่ายไม่แน่ใจว่าเป็นหมายเลขอะไรเป็นผู้ยิงนะฮะเดี๋ยวต้องรอฟังประกาศเลข4หมายเลข4ครับนี่หมายเลข4นะฮะหนักลูกเมื่อสักครู่เต็มข้อเลยทีเดียวนะในตำแหน่งเซนเตอร์ของสวนกุหลาบเทคนิค17พนังร้อน
บางแคนำก่อนสวนกุหลาบสามารถตีเสมอได้ในครึ่งเวลาหลังอันนี้ยังไม่จบนะฮะต้องรอดูกันให้จนจบถึงจะรู้ผลนะตอนนี้นักกีฬาทั้ง2ทีมที่จะแข่งคู่ต่อไปก็ลงมาวอร์มข้างสนามแล้วนะคู่ต่อจากนี้ก็เป็นคู่ระหว่างพันท้ายนรสิงห์กับสตรีวิทยา2นะฮะสำหรับคู่นี้ยังไม่แน่ครับว่าทีมไหนจะได้เข้าไปรอชิงชนะเลิศในวันที่16เดือนนี้นะฮะในรุ่น16ปีกรมพละศึกษานะแล้วก็ลากรพี่ๆน้องๆคณะกรรมการทุกท่านที่ทำงานในกิจกรรมการแข่งขันฟุตบอลนักเรียนครั้งนี้นะที่อำนวยความสะดวกให้ทุกคนเข้ามาได้ที่บรรยากาศการแข่งขันให้ท่านผู้ชมได้ดูกันโค้ชแจ็คพี่กบก็เป็นศิษย์เก่าของสวนกุหลาบนะฮะที่ตามถ่ายคลิปวิดีโอของน้องๆให้รุ่นน้องได้ดูกันนะฮะสำหรับโค้ชแจ็คก็เป็นผู้ฝึกสอนโรงเรียนชมรมฟุตบอลเปรมฤทัยอะคาเดมี่นะฮะทั้งสองท่านก็ถือว่าเป็นผู้สนับสนุนอย่างเป็นทางการของ G-Folk ไปแล้วนะฮะตอนนี้ขอบคุณมาณที่นี้ด้วยหลุดหนีครับมาจังหวะแล้วยิงอิดยิงอีกทีเสียดายครับลูกนี้โดนค้างเหรอครับโอ้มองจากจอกล้องวิดีโอนะไม่แน่ใจว่าลูกนี้โดนค้างหรือเปล่านะแล้วก็มีนักกีฬาบาดเจ็บอยู่คนนึงนะของราชวินิตบางแคนะฮะนอกสนามก่อนนะ
เกมในสนามจะได้ดำเนินต่อไดยิงขึ้นนำได้นะเล่นเอากองเชียร์ลุ้นกันใจหายเลยทีเดียวครึ่งหลังเลยทีเดียวนะโอ้โหวันนี้ประตูที่สองให้กับโรงเรียนสุราษฎร์วิทยาลัยได้แก่หมายเลข11จีรวัฒน์บางแคเริ่มเกมขึ้นมาใหม่ครับพอมีเวลานะครับตอนนี้สำหรับสวนกุหลาบนะฮะเวลาก็ยังเหลือเยอะพอสมควรอยู่นะฮะตอนนี้3-1ครับผม
ตอนนี้เส้นกุหลาบเกมขึ้นมาใหม่ครับราชมิตรบางแสี่นะผู้ทำประตูที่2ให้กับสวนกุหลาบนั่นเองนะครับโอ้โห
จุดนัดพบเลยนะฮะลูกนี้หมายเลข24ครับคนเดียวโล่งๆเลยนะฮะไม่มีตัวประกอบเลยประตูต่อ1ช่วงนี้มีไปถ่ายที่ไหนบ้างที่ไหนบัสจบแล้วเหรอทออก็บุ๊คเกอร์ทออจริงที่ไหนครับทุบประตูทุบประตูของทอเป็นทุบประตูรุ่นไหนครับจริงรุ่นเวลาที่สิบแปดThank you.
ยิงกี่ผ่านนะออกเส้นหลังไปนะตอนนี้บางแคได้เตะขึ้นมาจากเส้นหน้าประตูครึ่งเวลาหลังยิงได้5ประตูเลยนะครึ่งแรกเกมดูจะสูสีนะผมบอกแล้วว่าเขาเครียดเขาเครียดแต่ตอนแรกแรกว่าจะเย็นเย็นเดี๋ยวนี้เออไอ้บอยเป็น6ประตูต่อ1ความฟิตของร่างกายก็สำคัญเหมือนกันนะฮะในการแข่งขันกีฬาฟุตบอลนะฟุตประตูที่6ทีมโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยได้แก่หมายเลข24ทรงวุฒิคล้ายควรจะเป็นแฮตทริกแล้วนะฮะหรืออาจจะเป็น4ลูกยิงไปกี่ลูกก็24น่าจะ3หรือ4นะผู้ทำประตูที่7ให้กับทีมโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยได้แก่หมายเลข24
ู้ใช่ควรน่าจะเป็นแฮตทริกนะฮะหรืออาจจะมากกว่านั้นนะฮะเพราะว่าตอนนี้7ต่อ1ไปแล้วนิดบางแคโอ้โหลูกนี้ปั่นสวยนะครับชนคันครับกระดอนออกมาครับโอ้โหชนสักคันอีกรอบนึงนะโอ้โหในครึ่งเวลาหลังเป็นใกล้หมดเวลาในครึ่งเวลาหลังแล้วนะสกอร์7ประตูต่อ1ครับสวนกุหลาบยิงได้ทั้ง7ประตูในครึ่งเวลาหลังหมดเลยนะทีมที่เข้าไปรอชิงชนะเลิศในรุ่น16ปีวันนี้ทีมแรกได้แก่สวนกุหลาบวิทยาลัยนะฮะเดี๋ยวเราไปดูการแข่งขันคู่ที่2คู่ต่อไปในคลิปหน้านะระหว่างพันท้ายนรสิงห์กับสตรีวิทยา2